สืบเนื่องจากกรณีขบวนเสด็จเนี่ยนะฮะแล้วอย่างที่เราฟังท่านผบตร.ไปบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีขบวนการอยู่เบื้องหลังคำถามคือแล้วใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนแล้วครับว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นพรรคก้าวไกลซึ่งมีการกล่าวหามาโดยตลอดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่เบื้องหลังกลุ่มเยาวชนกลุ่มดังกล่าวหรือไม่ถูกเชื่อมโยงถูกกล่าวหาตลอดมีการไปประกันตัวให้มีการไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่ในลักษณะเป็นขบวนการอยู่เบื้องหลังเดียวกันปรากฏว่านี่ฮะทำให้ทางคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคก้าวไกลต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้นะครับซึ่งคุณโรมล่าสุดบอกว่าหลายครั้งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยถูกปักปลําว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มทะลุวังบ้างอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนบ้างแต่คุณโรมบอกว่าแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยมีหลักฐานเลยมีแต่การพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับทางพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดเป็นการพยายามที่จะทำลายพรรคและดิสเครดิตการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพราะฉะนั้นคุณโรมก็บอกว่าอยากจะเตือนสติทุกคนว่าอย่าทำแบบนี้อย่าสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวแล้วก็อย่าสร้างปีศาจตัวใหม่ขึ้นมาครับผมยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครนะครับและใครก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรานะครับดังนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลนะครับก็คือพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่นะครับโดยมีจุดยืนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเชื่อในเสรีภาพของการแสดงออกนะครับส่วนเมื่อเขาแสดงออกไปแล้วนะครับจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จุดยืนของพรรคก้าวไกลคือเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้ความรุนแรงในการแสดงออกมาเพราะการทำแบบนั้นคือการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเรามีบทเรียนของการสร้างสังคมที่หวาดกลัวมาแล้วแล้วมันไม่ได้ทำให้สังคมไทยดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่ทางคุณรังสิมันต์โรมก็ยืนยันนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นขบวนการไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าเอ๊ะแต่ก็มีบางคนของพรรคเนี่ยไปเป็นนายประกันให้นะฮะเด็กหลายๆคนหรือเปล่าคุณโรมบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่บางคนอาจจะไปเป็นนายประกันให้เอาตำแหน่งอะไรไปค้ำแล้วก็ขอประกันตัวเด็กมาไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปเป็นนายประกันเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้นนะคุณโรมก็พยายามจะชี้แจงแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการเดินหน้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมต่างหากจะเป็นทางออกของความขัดแย้งในเรื่องนี้อันนี้ทางฝั่งของก้าวไกลทีนี้คุณผู้ชมฮะพากลับไปดูความเคลื่อนไหวของนางสาวทานตะวันกันบ้างปรากฏว่าจากประเด็นที่เกิดขึ้นเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วนะครับไปดูนะฮะ Facebook ของนางสาวทานตะวันตูตุลานนท์นะครับมีการโพสต์ชี้แจงแบบนี้ฮะเธอบอกว่าวันที่เป็นประเด็นที่บอกว่ามีการป่วนขบวนเสด็จเนี่ยเพราะตัวเธอเพิ่งจะกลับจากงานศพและจะรีบไปทำธุระแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจึงมีการขับรถด้วยความเร็วเธอยืนยันไม่รู้มาก่อนว่าจะมีขบวนเสด็จจึงไม่ได้ตั้งใจจะไปป่วนหรือขวางตามที่เป็นข่าวเจ้าตัวบอกนะครับว่าเธอกลับมาทบทวนเหตุการณ์ก็อยากจะขอโทษในส่วนที่เธอผิดก็คือขับรถเร็วขับไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะแต่เธอยืนยันนะบอกไม่ได้ไปถึงขั้นที่มีข่าวออกมาว่าไปขัดขวางไปปาดอันนั้นไม่ใช่นะฮะเธอบอกว่าหลังจากนี้จะนำไปปรับปรุงแต่ก็ขอยืนยันในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการตั้งคำถามว่าไม่ได้พูดคำหยาบส่วนกรณีที่ทางสน.ดินแดงออกหมายเชิญตัวเธอไปสอบปากคำเพื่อรับทราบข้อหาขัดขวางขบวนเสด็จตอนแรกมีรายงานว่าตะวันจะเดินทางไปช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีการให้ทางทนายความในเลื่อนในการเข้าพบออกไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นี้แทนให้เหตุผลว่าติดภารกิจเรื่องเรียนนะฮะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวแต่ว่าก็จะมีความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมเนี่ยเยอะนะฮะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดไปดูอีกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนอันนี้เขาออกแถลงการเหมือนกันก็ได้พูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างทานตะวันกับกลุ่มสปปส.เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนี้จุดยืนของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าสปปส.ควรหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างและควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอันนี้ก็ให้ดูความเคลื่อนไหวในแต่ละภาคส่วนนะฮะ